วัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับเริ่มที่การเมืองสหรัฐนะครับศึกการเลือกตั้งที่รัฐเนวาดาและซาวท์แคโรไลนาผ่านไปแล้วนะครับมีผลอย่างไรนะครับสรุปกันที่เรื่องนี้ในช่วง Daily Memo สรุปให้ฟังก่อนที่จะมีการหยั่งเสียงเพิ่มขึ้นอีกมลรัฐนึงนะครับในคืนวันนี้ที่รัฐเนวาดาคืนวันนี้ที่รัฐเนวาดาจะมีการหยั่งเสียงของบรรดาผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของพรรครีพับลิกันนะครับแต่ว่าสรุปณเวลานี้มาจนถึงตอนนี้แล้วยังเหลือใครบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ยังอยู่หมดนะครับยกเว้นเจฟบุชนะครับเจฟบุชถึงแม้ว่าพี่ชายของตนเองจอร์จ W. บุชมาช่วยหาเสียงก็ไม่สามารถชนะการเลือกตั้งที่รัฐซาวท์แคโรไลนาได้นะครับส่วนที่เหลือยังอยู่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์มาโกรูบิโอเท็ดครูซจอห์นเคซิกเบนคาร์สันทุกคนนั้นก็จะเล่นการเมืองต่อไปนะครับส่วนในฝั่งของพรรคเดโมแครตเฮลลารีคลินตันและก็เบอร์นีแซนเดอร์ก็ยังสูสีคู่ขี้กันอยู่นะครับยังเหลือ2คนนี้นะที่ยังต้องแข่งกันต่อไปว่าตกลงแล้วใครน่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตนะครับแต่ว่าวาทกรรมในการหาเสียงตอนนี้ค่อนข้างดุเดือดเข้มข้นนะครับแล้วมีการใส่ร้ายป้ายสีกันมากขึ้นเรื่อยๆล่าสุดโคศกของทีมหาเสียงของเท็ดครูซก็ต้องลาออกนะโดนเท็ดครูซไล่ออกเพราะดันไปสร้างคลิปทำคลิปขึ้นมาแต่งคลิปขึ้นมาที่ไปกล่าวหาว่ามาโกรูบิโอไปพูดจาดูถูกคัมภีร์ไบเบิลนะตอนนี้เท็ดครูซก็พยายามที่จะแก้ภาพลักษณ์ของตนเองว่าเป็นคนที่พร้อมที่จะเล่นเกมสกปรกเพราะมันมีคลิปเสียงวิดีโอที่ถูกปล่อยออกมาซึ่งเป็นเสียง voice mail ของทีมหาเสียงของเท็ดครูซที่พยายามโทรศัพท์ไปหาคนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกเบนคาร์เซนแล้วพยายามโน้มน้าวให้เขาเลือกเท็ดครูซแทนเบนคาร์เซนแล้วเสร็จแล้วมีคลิปวิดีโอหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ผมต้องพูดถึงก็คือคลิปวิดีโอที่พยายามแต่งคำพูดขึ้นมาว่ามาโกรีโอไปพูดดูถูกคัมภีร์ไบเบิลนะเพราะฉะนั้นเท็ดครูซพยายามแก้ไขภาพลักษณ์ตรงนี้ให้คนไว้ใจเขาได้หรือ trusted ตามที่เขาใช้เป็นโลโก้หาเสียงส่วนมาโกรูบิโอตอนนี้พยายามที่จะโน้มน้าวบรรดาในทุนใหญ่ๆที่เคยสนับสนุนอดีตประธานาธิบดีเจฟบุชแล้วก็จอร์จบุชแล้วก็พยายามโน้มน้าวคนที่หนุนเจฟบุชนะแล้วเป็นเจ้าของซูเปอร์แพ็คที่ยังมีเงินเหลืออยู่หลายสิบล้านดอลลาร์ให้มาช่วยลงทุนหาเสียงให้กับมาโกรูบิโอให้เห็นเขาว่าเขาเป็นตัวแทนของอำนาจเก่าอำนาจเดิมหรือ establishment ของพรรค Republican เขาพยายามที่จะเสนอตัวขึ้นมาว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนที่จะอยู่ในที่ที่ทั้งเจฟบุชต้องการจะอยู่เคซิกต้องการจะอยู่หรือคาร์เซนต้องการจะอยู่หน้าตาเขาช่วยไหมก็คงจะช่วยแต่ว่าบางทีภาพลักษณ์ของรูบิโอก็คือว่าเหมือนเป็นคนที่หน้าตาดีแต่ว่าข้างในกลวงๆนะฮะคนที่ไม่กลวงแน่ๆฮิลลารี คลินตันเนี่ยนะฮะประสบการณ์ทำงานเพียบพร้อมเฮลลารีคลินตันตอนนี้นำนะฮะนำในภาพใหญ่ตอนนี้นะครับโพล่าสุดนำเบอร์นีแซนเดอร์เพราะว่าเบอร์นีแซนเดอร์ไม่สามารถคว้าชัยชนะที่รัฐเนวาดาได้แต่ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่1มีนาคมที่จะถึงนี้ก็คืออังคารหน้าเพราะวันนั้นจะมีการเลือกตั้งทั้งหมด11มลรัฐพร้อมๆกันแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานจะมีการเลือกตั้งกันอีก3มลรัฐพอถึงปลายสัปดาห์หน้าเนี่ยจะได้อีก14มลรัฐและจะมีความชัดเจนแล้วว่าใครจะได้เป็นตัวแทนพรรคถ้าคนถามว่าเบอร์นีแซนเดอร์หรือฮิลลารีคลินตันจะมาในรอบนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าคุณจะได้คำตอบหลังจากวันพุธหน้าเพราะวันพุธหน้าเวลาเมืองไทยจะชัดเจนแล้วว่าใครจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเพราะว่าคนที่ได้ชัยชนะใน11มลรัฐในวันอังคารหน้าก็จะได้เป็นตัวแทนพรรคอย่างแน่นอนนอกเหนือจากเบอร์นีแซนเดอร์แน่นอนคนที่ยังไงก็ยังมาแรงที่สุดก็ยังเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดนัลด์ทรัมป์นี่ไม่น่าเชื่อแต่ว่าถึงแม้ว่าใช้วาทกรรมที่สุดโต่งในการหาเสียงพยายามพูดจาดูถูกดูแคลนชาวมุสลิมล่าสุดพยายามที่จะบอกว่าถ้าเกิดจะสังหารผู้ก่อการร้ายที่เป็นชาวมุสลิมจะต้องเอากระสุนปืนไปชุบในเลือดของสุกรอะไรเงี้ยคือวาทกรรมแบบเละเทะแบบต่ำๆอย่างเงี้ยทรัมป์จัดให้จัดเต็มแล้วถึงเวลาปรากฏว่าก็ยังชนะแทบจะขาดลอยเนี่ยนี่คือวันที่เขาประกาศที่เขาได้ชัยชนะที่รัฐซาวท์แคโรไลนาทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีการวิเคราะห์กันแล้วก็สะท้อนออกมาผ่านโพลหลายสำนักว่าคนที่เคร่งครัดศาสนาและเป็นกลุ่มอีวานเจลิคอลนับถือศาสนาคริสต์ในสายอีวานเจลิคอลนั้นจะเลือกคนอย่างเท็ดครูซแต่ปรากฏว่าคะแนนออกมาที่ซาวท์แคโรไลนาเนี่ย
ท็ดครูซได้เป็นอันดับที่3นะครับ 22% 22ต้นๆ นะฮะจุดๆมาโกรูบิโอได้22เฉียด 23% โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ 33% แล้วถ้าคุณไปแบ่งดูเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มอีวานเจลิคอลหรือกลุ่มทูตที่เคร่งครัดทางด้านศาสนาที่นับถือศาสนาคริสต์สายอีวานเจลิคอลเนี่ยปรากฏว่าส่วนใหญ่ในกลุ่มนั้นก็ยังเลือกโดนัลด์ทรัมป์กลายเป็นว่าคนที่เคร่งครัดศาสนาแทนที่เลือกเท็ดครูซก็ยังเลือกโดนัลด์ทรัมป์ทั้งที่โดนัลด์ทรัมป์เป็นคนที่สมเด็จพระสันตะปาปาเพิ่งพูดไปสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่ได้เป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์ที่แท้จริงซึ่งทรัมป์ก็ประณามสมเด็จพระสันตะปาปากลับไปอย่างไม่เกรงกลัวอำนาจใดๆนะฮะนอกเหนือไปจากนั้นคนที่ยอมถอนออกตัวไปแล้วคือเจฟบุชผมให้ดูได้หนึ่งตรงนี้แช่ให้ดูเพราะว่าเจฟบุชเนี่ยเขาได้ถึง 8% และเมื่อเขาถอนตัวออกไปเนี่ยโอกาสที่คนจะเทคะแนนของบุชไปให้กับรูบิโอก็มีสูงลองบวกดูนะฮะรูบิโอ 22% ถ้าบวก 8% ที่ได้เจฟบุชรูบิโอได้ 30% นะถ้าได้เต็มๆ 8% นะเงินที่เคยลงกับบุชเนี่ยจะไปที่รูบิโอส่วนใหญ่หรือไม่ก็ไปที่จอห์นเคสิกจอห์นเคสิกก็ได้ 8% นะครับเป็นอันดับที่5รองลงมาก็เป็นเบนคาร์เซนเบนคาร์เซนจริงแล้วก็ถอนตัวออกไปได้แล้วแต่ว่าเขายังไม่ยอมถอนตัวแต่ว่าเขาก็ไม่มีโอกาสแล้วก็เหลือแค่3คนนี่คือเหลือ3คนก็คือทรัมป์รูบิโอแล้วก็ครูซคนไหนที่ได้คะแนนของบุชและในอนาคตจะได้คะแนนของเคสิกหลังซูเปอร์ทิวส์เดย์อังคารหน้าและจะได้คะแนนของคาร์เซนคนคนนั้นน่าจะมีโอกาสสู้โดนัลด์ทรัมป์ได้ลองบวกคะแนนดูทั้งหมดอาจจะพอสู้ทรัมป์ได้แต่บางคนก็อาจจะไปที่ทรัมป์ก็ได้ส่วนเนวาดาที่มีการเลือกตั้งไปแล้วของเดโมแครตเนวาดาเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งของรีพับลิกันนะครับในคืนวันนี้นะฮะแต่ว่าที่เนวาดาของเดโมแครตเลือกไปแล้วฮิลลารีคลินตันได้ 52% เบอร์นีแซนเดอร์ได้ 48% ถ้าเบอร์นีแซนเดอร์จะยังมีโอกาสเบอร์นีแซนเดอร์จะต้องได้คะแนนเสียงไม่ท่วมท้นก็ใกล้กึ่งหนึ่งในวันอังคารหน้าคราวนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าผู้ประกาศที่ได้เรตติ้งอันดับที่2ของ Fox News Megyn Kelly เนี่ยเขาจะจัดเป็นฟอรัมใหญ่เป็นงานเสวนาที่เชิญบรรดาผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในฝั่งของ Republican มาเชิญมาหมดเลยนะจัดเป็นซัมมิตพิเศษเสวนาใหญ่พิเศษคนที่ประกาศที่จะไม่มาคือโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปรากฏตัวในสื่อที่เป็นของรูเบิร์ตเมอร์ด็อกเนี่ยในช่อง Fox News เนี่ยทุกวันเลยนะปรากฏตัวในรายการตอนเช้า Fox and Friends ซึ่งเทียบเท่า Voice Insight ของเราเนี่ยนะคือปรากฏตัวในรายการตอนเช้าแต่ว่าในขณะเดียวกันเวลามีเวทีต่างๆเนี่ยทรัมป์ก็ไม่เกรงกลัวที่จะวิพากษ์วิจารณ์รูเบิร์ตเมอร์ด็อกซึ่งเป็นเจ้าของ Fox News แล้วรูเบิร์ตเมอร์ด็อกเองเนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ด้วยแล้ว Wall Street Journal ก็เพิ่งมีโพลออกมาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งที่ South Carolina ว่าที่ South Carolina เนี่ยเท็ดครูซมีโอกาสที่ชนะสูงกว่าทรัมป์แล้วทรัมป์ในรอบนี้ทั้งที่ออกอากาศในช่องของรูเบิร์ตเมอร์ด็อกทุกวันเนี่ยก็ยังกล้าวิพากษ์วิจารณ์รูเบิร์ตเมอร์ด็อกว่าไปสั่งให้ผลสำรวจของ Wall Street Journal ที่เมอร์ด็อกเพิ่งเทคโอเวอร์มาไม่กี่ปีมานี้เนี่ยไปสั่งให้ผลโพลออกมาเพื่อทำให้ดูเหมือนว่าเท็ดครูซนั้นชนะน่าจะชนะที่รัฐ South Carolina ศึกนี้ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าในขณะที่ผู้ประกาศข่าวทาง MSNBC เนี่ยหลุดพูดในไมค์ในขณะที่โฆษณาที่ทำให้ดูเหมือนว่า MSNBC โดยเฉพาะผู้ประกาศข่าวที่ดังที่สุดในรายการเล่าข่าวตอนเช้าของเขาเนี่ยพูดจาที่ทำให้ดูเหมือนว่าทรัมป์ควรที่จะเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งรอบนี้เรื่องความสัมพันธ์กับเสือนี่ต้องติดตามมันต่อไปว่าตกลงแล้วเนี่ยค่ายไหนเอาทรัมป์ค่ายไหนไม่เอาทรัมป์พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีประเด็นนี้แล้วก็เรื่องของภาพยนตร์สารคดีโนเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับออกัสตาพิโนเช่นะฮะของชิลีนะฮะสักครู่ครับอากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยครับส่วนคนที่แพ้ประชามติเช่นเดียวกันนั่นก็คือออกัสตาพิโนเช่มีสารคดีที่ท่านผู้ชมสามารถไปชมกันได้นะครับที่หอประชุมศรีบูรพาหอเล็กนะฮะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งงานนี้จัดโดยกลุ่ม NMD นะครับขบวนการประชาธิปไตยใหม่เขาจัดงานนี้เสาร์ที่27กุมภาพันธ์ตอน 13:00 น.เนี่ยบ่ายโมงวันเสาร์เนี่ยเขาจะฉายภาพยนตร์โนภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงในการรณรงค์โหวตโนเพื่อล้มออกัสตาพิโนเช่ในชิลีนะครับเข้าชมได้ฟรีนะฮะเรื่องนี้น่าดูเคยแนะนำในช่วง Big Dose ตอนนั้นที่วิเคราะห์เรื่องหนังกันแล้ว1ครั้งนะครับเรื่องโนนะฮะกาเซียเล่นถ้าคุณจำได้ตอนเราแนะนำนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับในงานที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์นี้นะครับเรื่องนี้เกี่ยวกับการทำประชามติที่พ่ายแพ้นะครับของออกัสตาพิโนเช่ตอนนั้นที่เขาพยายามที่จะอยู่ต่อนะครับเอาล่ะเอาแค่นั้นแล้วกันนะครับไปกันที่อีกประเด็นหนึ่งนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของทหารในบราซิลฮะคือในบราซิลนี่ไม่น่าเชื่อแต่ว่าการระบาดของซิก้าเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเด็นที่นักการเมืองเอามาเล่นการเมืองกันแต่ว่าเป็นประเด็นที่หน่วยงานของกองทัพนั้นเข้าไปถึงทุกครัวเรือนแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาผมเคยเห็นหน่วยแบบหน่วยงานหน่วยเทศบาลหรือหน่วยของกทม.อะไรเงี้ยจริงๆเคยมาแถวบ้านเหมือนกันมาฉีดฆ่ายุงลายเนี่ยในช่วงฤดูอย่างฤดูที่มีโรคเดงกิวฟีเวอร์โรคไข้เลือดออกระบาดเนี่ยนะฮะแต่ของบราซิลนี่เขาใช้วิธีเอาทหารบุกเข้าไปตามบ้านเรือนแล้วก็แบบกำจัดยุงเลยฮะคือบทบาทของทหารในบราซิลเนี่ยตั้งคำถามทหารมีไว้ทำไมในที่บราซิลนี่คือทหารปราบยุงไงปราบยุงไงเอาจริงเอาจังมากเลยนะปราบซิก้าปราบยุงแต่ว่าผมไม่เห็นว่าเขาใช้วิธีที่แบบฉีดเป็นยาแบบที่พ่นสีขาวๆแบบที่เขาทำในบ้านเราซึ่งผมแค่นั่งลองคิดดูถ้าเกิดในยุคที่โรคไข้เลือดออกระบาดจริงๆในบ้านเราน่าจะทำอย่างนี้เหมือนกันนะฮะคือฉีดกันทุกครัวเรือนให้มันหมดเลยทุกที่ทำงานด้วยนี่ที่ Voice เนี่ยก็ฉีดได้นะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าก็น่าลองดูเหมือนกันไปดูตัวเลขการระบาดของไข้เลือดออกในประเทศไทยเนี่ยนะฮะผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกในเมืองไทยจริงๆไม่ได้น้อยกว่าซิก้าในประเทศอื่นนะฮะถ้าโดยเฉลี่ยมันก็ยังระบาดอยู่ในเมืองไทยไข้เลือดออกเนี่ยไม่แพ้ซิก้าเหมือนกันมาที่ประเด็นที่เมื่อกี้ผมได้เกริ่นไปในช่วงแรกก็คือเรื่องของทรัมป์แล้วก็ฮิลลารีคือยังไงหนีไม่พ้น2คนนี้ยกเว้นซะว่าเบอร์นีแซนเดอร์ได้ชัยชนะครั้งใหญ่พลิกล็อกและได้ชัยชนะครั้งใหญ่ในวันอังคารหน้าซูเปอร์ทิวส์เดย์แต่หลังอังคารหน้าปิดเกมแล้วฮะหลังอังคารหน้าจบละจัดชัดละน่าจะเป็น2คนนี้ยกเว้นเบอร์นีพลิกล็อกได้อังคารหน้าเพราะอังคารหน้า11มลรัฐพร้อมกันคราวนี้มาดูdelegatesการวัดเดลิเกตผมเคยพูดในรายการนี้แล้วบางทีผมชอบติดพูดติดตลกว่าอย่าถามผมว่าเดลิเกตคือใครนะตอนนั้นเล่าใน perspective เดลิเกตจริงๆแล้วเนี่ยสมาชิกภาพของพรรคนะฮะและการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนในคอนเกรสอันนั้นเนี่ยก็ทำให้คุณเป็นเดลิเกตในรัฐของคุณนะฮะมาดูจำนวนเดลิเกตกันเพราะมีกราฟิกสรุปโชว์ได้ชัดเจนดีจะได้เข้าใจว่าแต่ละคนนั้นใครนำหน้าหรือไม่อย่างไรเวลาคุณได้คะแนนเสียงในแต่ละพรรคเนี่ยคุณจะต้องได้ตัวแทนของพรรคในแต่ละพรรคซึ่งจนถึงตอนนี้เนี่ยทรัมป์ได้ไปแล้ว67 delegates นะฮะ17นี่คือจากรัฐล่าสุดนะฮะนั่นแหละ17บวก50นะโดนัลด์ทรัมป์67นะฮะมาร์โกรูบิโอ10กับ11คือมาร์โกรูบิโอเนี่ยเท็ดครูซได้11บวก0โทษทีผมบวก0ผมให้คนเข้าใจนิดนึงบวก0คือจากรัฐซาวธ์แคโรไลนามีเดลิเกต50คนเนี่ยมาร์โกกับครูซได้0ของทรัมป์เนี่ยได้50จากซาวธ์แคโรไลนาบวกกับเดิมที่มีจากไอโอวาและนิวแฮมป์เชียร์17เป็น67ทรัมป์นำขาดผมบอกเลยว่ามันจบแล้วทรัมป์คือตัวแทนพรรครีพับลิกันยกเว้นซะว่าอังคารหน้ามีพลิกล็อกฮิลลารีตอนนี้45จากไอโอวาและนิวแฮมป์เชียร์บวก18จากเนวาดาเป็น63เบอร์นี่36จากไอวาและนิวแฮมป์เชียร์บวก14จากเนวาดาเป็น50เพราะฉะนั้นเบอร์ดี้กับคลินตันเนี่ยค่อนข้างสูสีภาพใหญ่ตอนนี้โอกาสเดียวที่เบอร์นี้จะชนะถ้าเกิดเขาทำให้คนรุ่นใหม่พวกมิลเลนเนียลยุคเซลฟี่ยุค iPhone ที่ไม่ต้องการให้ FBI ล็อกเนี่ยว่าคนกลุ่มนี้พร้อมที่จะออกมาใช้สิทธิ์แล้วเลือกคนที่มีอายุ74ปีให้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐหรือเปล่าวาทกรรมที่เบอร์นีย์ใช้วาทกรรมว่าเขาเป็นโซเชียลเดโมแครตเขาเป็นนักประชาธิปไตยที่เห็นด้วยกับระบบเศรษฐกิจแบบกึ่งเสรีนิยมเป็นวาทกรรมที่ใช้ได้ในยุคมิลเลนเนียลเพราะคนในยุคมิลเลนเนียลแล้วผมคิดว่านี่เป็นปัญหาของโลกในปัจจุบันรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะฮะคนในยุคมิลเลนเนียลเนี่ยไม่ได้เคยเติบโตขึ้นมาในช่วงสงครามเย็นและไม่ได้เห็นถึงความพังพินาศของระบบเศรษฐกิจของหลายๆประเทศที่ให้บทบาทของภาครัฐอย่างเต็มที่อันนี้ผมพยายามชกไปถึงนักวิชาการหลายคนที่พยายามเชื่อว่าบทบาทของรัฐทำได้ทุกอย่างในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะโอเคแต่ว่าคนที่โตขึ้นมาในยุคมิลเลนเนียลเนี่ยมักจะเชื่อว่ารัฐบาลสามารถให้นู่นให้นี่ได้แล้วคนพวกนี้จะชอบคนอย่างเบอร์นีแซนเดอร์เพราะฉะนั้นยุคมิลเลนเนียลถ้าออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเยอะเอาด้วยกับเบอร์นีแซนเดอร์จะมากเพียงพอที่จะเอาชนะคนที่จะออกมาใช้สิทธิ์เลือกฮิลลารีคลินตันหรือไม่อันนี้คงต้องรอดูเดี๋ยวพรุ่งนี้พูดถึงผลการเลือกตั้งที่เนวาดากันต่อนะครับช่วงหน้านะครับเรามีแขกรับเชิญนะครับคุยเรื่องนักบินนะฮะคือปัญหาในปัจจุบันตกลงแล้วเป็นการบริหารสายการบินที่ผิดพลาดหรือปัญหาอยู่ที่นักบิน
หรือแค่นักบินมีน้อยเกินไปนะปัญหาคืออะไรเดี๋ยวเราคุยในช่วงหน้ากับคุณสนองมิ่งเจริญนะครับมาเป็นแขกรับเชิญสักครู่ครับดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นโดสคืนนี้นะครับคุณสนองมิ่งเจริญนะครับท่านเป็นนายกสมาคมนักบินไทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ตอนที่ผมเห็นข่าวเกี่ยวกับนักบินไม่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยผมอดที่คิดในใจก่อนนะว่าผมอดคิดโทษนักบินก่อนผมในใจผมโทษนักบินก่อนเพราะว่าผมรู้สึกนักบินเนี่ยด้วยความที่มันต้องใช้ความสามารถเยอะในการบินครับนักบินก็จะมีไม่รู้สิอาจจะชี้แจงให้ผมก็ดีเหมือนกันนักบินจะมีอีโก้หน่อยๆจะรู้สึกว่าตนเองนั้นมีส่วนร่วมในการไม่ใช่แค่ขับเครื่องบินครับแต่บริหารองค์กรเพราะฉะนั้นการตัดสินใจของผู้บริหารเนี่ยถ้าไม่เป็นไปอย่างที่ตนเองต้องการบางครั้งก็พร้อมที่จะแสดงจุดยืนผมอ่านสถานการณ์ตอนแรกแค่นั้นนะผมถามประเด็นนี้ก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดแล้วกันว่าคุณสนองมองยังไงตรงนี้ว่าผมเห็นผมคิดถูกไหมหรือไม่ใช่คือประเด็นรักองค์กรเนี่ยผมว่าคงเป็นในพนักงานทุกระดับนะฮะแต่ถ้าเกิดนักบินที่เขาบอกว่าเขารับผิดชอบจริงเนี่ยผมว่าเขารับเฉพาะเที่ยวบินหนึ่งเขาหมายถึงทั้งลูกเรือทั้งผู้โดยสารอะไรที่อยู่บนเครื่องเนี่ยฮะเรามีความรับผิดชอบตรงนั้นคือหมายความว่าถ้าใครมาก้าวก่ายในงานที่เกี่ยวกับการบินในเที่ยวบินนั้นเนี่ยในเที่ยวบินนั้นไอ้นี่เป็นสากลนะฮะ uh-huh. เพราะว่านักบินผู้ควบคุมอากาศยานเนี่ยเขามีสิทธิ์ขาดตามกฎหมายนะฮะ uh-huh. ที่จะดูแลขนาดคนมีเรื่องกันบนเครื่องบินเนี่ยเขาก็ต้องดูแลทำหน้าที่ตำรวจบนเครื่องบินเพราะว่าเครื่องบินเวลาขึ้นไปแล้วเนี่ย uh-huh. พอล้อพ้นพื้นแล้วเนี่ยเขาต้องเป็นทุกอย่างนะครับตัวกัปตันนะฮะงั้นคุณสนองกับมองว่ามันนักบินเนี่ยจะไม่ได้ต้องการที่จะไปก้าวก่ายในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการบริหารนักบินส่วนใหญ่นักบินที่เป็นนักบินอาชีพเรามีหน้าที่บินพาผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ด้วยความสงบเรียบร้อยในเที่ยวบินนะฮะงั้นคือถ้าจะมีจบภารกิจของเราแล้วก็คือถ้าจะมีความรู้สึกอยากเป็นแบบว่าต้องการควบคุมรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเฉพาะในเที่ยวบินนั้นใช่ครับไม่งั้นตามปกติแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นประสบการณ์ของคุณสนองเลยว่านักบินของสายการบินต่างๆเนี่ยต้องการมีเซในการตัดสินใจของ CEO ในเรื่องสำคัญคงต้องมองนะครับอย่างบางเรื่องนักบินไม่ถนัดอย่างเรื่องการตลาดการเงินนักบินคงไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายการบริหารได้แต่อีกมุมนึงในเรื่องของการปฏิบัติการบินนะครับซึ่งมีของเรื่องนิรภัยการบินเรื่องการฝึกนะครับการพักผ่อนของนักบินที่เพียงพอต่างๆเนี่ยก็เป็นประเด็นที่นักบินต้องการมีส่วนร่วมนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในรอบนี้เนี่ยที่นกแอร์เนี่ยเท่าที่คุณสนองนั่งดูเนี่ยมันเป็นเรื่องของความผิดพลาดในการบริหารการขาดการสื่อสารกันระหว่างกัปตันกับผู้บริหารหรือมันเป็นเรื่องของการที่นักบินเองไม่รับผิดชอบมันเป็นเรื่องใดกันในมุมที่ผมมองเนี่ยเป็นปัญหาอาจจะเป็นกลุ่มนักบินในฝ่ายบริหารกันเองเนี่ยฮะที่ฟังข่าวจากทางนกแอร์แล้วก็ทางนักบินออกมาชี้แจงเนี่ยคงอาจจะมีความที่เข้าใจการสื่อสารคงไม่ดีแต่นักบินส่วนรวมของนกแอร์ผมเข้าใจว่ามีความรับผิดชอบซึ่งก็แสดงให้เห็นในการปฏิบัติการบินมาเป็นเวลา12ปีซึ่งมีผู้โดยสารมีประชาชนได้ใช้บริการแล้วก็มีเสียงชื่นชมมาพอสมควรในระยะเวลาที่ผ่านมานะแต่ว่ามันมีความจำเป็นไหมว่าทั้งกัปตันเองเนี่ยกับผู้บริหารเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคือผมแค่นั่งดูเนี่ยทั้งหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันทำให้ผมไม่ไว้วางใจแล้วว่าตกลงแล้วกัปตันเองเนี่ยอยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้หรือไม่ครับเมื่อสามารถมีความรู้สึกโกรธเคืองกับผู้บริหารได้คือผู้บริหารอารมณ์โกรธเคืองก็ช่างมันนะก็เป็นผู้บริหารที่ไม่ดีแต่ว่าแต่ถ้ากัปตันไปมีส่วนร่วมในข้อพิพาทด้วยเนี่ยมันผมไม่รู้ว่าคนที่นั่งบนเครื่องมันเป็นความพิพาทเนี่ยมันทำให้เขาไม่พร้อมบินหรือเปล่าถ้าเขาไม่พร้อมบินเขาก็คงตัดสินใจที่จะไม่บินเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นทันทีเมื่อเท้าพ้นพื้นเนี่ยกัปตันหรือนักบินเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบแหละในสถานการณ์บางอย่างซึ่งอาจจะมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นหรือสถานการณ์ที่วิกฤตทั้งสภาพอากาศทั้งเรื่องตัวเครื่องบินเนี่ยถ้าเขามีความพร้อมเนี่ยตามหลักสากลแล้วเขาให้อำนาจในการตัดสินใจอยู่ที่กัปตันในการที่จะปฏิเสธการบินนะฮะแต่ว่าเมื่อผ่านไปไม่นานปรากฏว่าตอนนี้นกแอร์เขามายกเลิกเที่ยวบิน20เที่ยวบินใช่ไหมครับคือประเด็นคือตอนนี้ก็เลยคนก็เลยตั้งคำถามว่าตกลงแล้วมันปัญหามันเกี่ยวกับเรื่องของการข
ขาดแคลนบุคลากรก็วันนี้ผมรับโทรศัพท์เยอะเลยว่าเอ๊ะนักบินประท้วงกันอีกแล้วเหรอทำไมมียกเลิกเครื่องบินคือประชาชนก็คงตัดสินไปแล้วล่ะว่าเหตุการณ์หยุดบินเนี่ยในสายการบินเนี่ยมันเกิดจากนักบินประท้วงซึ่งอันนี้ก็อยากให้ความเป็นธรรมนิดนึงก็คงต้องไปหาสาเหตุเพิ่มเติมคงมีหลายๆสาเหตุที่อยู่ในปัญหาคือไม่มีสายการบินไหนอยากหยุดบินนะฮะก็คงมีสาเหตุที่เขาถ้าเขาแจ้งก็ในสื่อมวลชนคงได้รับทราบไปแต่ว่าในวงการมันมีปัญหาการขาดแคลนนักบินอยู่หรือเปล่าคือมันก็คือผมที่ถามคือพูดง่ายคือว่าที่สายการบินอื่นเนี่ยครับมันมีการขาดแคลนนักบินแบบนี้แบบที่ดูเหมือนว่าเป็นปัญหาที่นกหรือเปล่าจากที่ฟังข่าวในนกแอร์บอกว่านักบินเขาลาออกไป20-30คนขณะที่ตั๋วเนี่ยเขาได้ขายไปแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เขาอาจจะต้องลดเที่ยวบินในวงการเนี่ยนักบินไม่พอหรือเปล่าในวงการการบินตอนนี้ในปัจจุบันคือถ้าเราเฉลี่ยดูเนี่ยไม่ได้พูดถึงเฉพาะเขาเฉพาะนกอะมันมีปัญหาอาจจะเทียบสัดส่วนของเครื่องบินที่สายการบินมีโดยหลักคิดง่ายๆก็คือถ้าสายการบินไหนมีเครื่องบิน1ลำเนี่ยต้องมีนักบินประมาณ10คนนะครับก็ต้องไปดูสัดส่วนว่านกแอร์มีเพียงพอหรือยังถ้ายังไม่เพียงพอก็คงต้องรับนักบินเพิ่มเพราะนักบินเนี่ยนอกจากกลุ่มที่ไปทำการบินแล้วเนี่ยกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ต้องจัดสำรองไว้อีกกลุ่มนึงก็ต้องจัดให้เขาพักผ่อนเพราะมี3กลุ่มหลักๆนี่นะฮะอ๋องั้นถ้าสายการบินมีนักการบินนักบินพอเนี่ยครับเหตุการณ์พอมีคนนึงอยู่ดีๆจะไม่บินเนี่ยครับควรจะมีคนที่มาแทนทันทีถ้ามีคนมาแทนถ้าสายการบินมีนักบินพอครับพอจะบอกผมได้ไหมว่าตอนนี้ในธุรกิจการบินไทยเนี่ยนักการบินมันพอหรือเปล่าในสายการบินส่วนใหญ่ตอนนี้ใช้งานค่อนข้างจะเต็มประสิทธิภาพนักบินเนี่ยเขามีข้อจำกัดในการทำงานฮะชั่วโมงการทำงานต่อ1ปีเนี่ยจะอยู่ที่1,000ชั่วโมงถ้าเรา12หารก็เดือนละประมาณ 83.3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นสายการบินทั่วไปเนี่ยก็จะใช้ค่อนข้างเต็มศักยภาพแล้วทำให้เมื่อเกิดเหตุนักบินไม่พอเนี่ยจะเอามาใช้งานเพิ่มเนี่ยคนที่เขาบินของเขาก็เรียกว่าเต็มตารางของเขาอยู่แล้วเพราะนั้นจะไปบินแทนคนอื่นเนี่ยก็เป็นไปได้ยากอ๋อพูดง่ายคือต่อให้สายการบินเองอยากจะจ้างคนมาครับมาเป็นคนสำรองคอยบินเที่ยวบินเพิ่มเนี่ยครับอาจจะไม่สามารถหาบุคลากรได้ตอนนี้ถ้าเกิดของเขาชั่วโมงเขาก็เต็มแล้วเนี่ยเขาจะมาบินไม่ได้แล้วเพราะถ้าเขามาบินเขาก็จะเกินชั่วโมงที่เขาจะต้องทำงานได้มันเหมือนกับสมมติว่าในวงการเนี่ยมันมีคนอยากอ่านข่าวอยู่เยอะครับสมมติว่าจะจ้างคนมารออ่านข่าวแทนผมเนี่ยครับมันจ้างได้มันมีเยอะครับแต่ว่าในธุรกิจการบินตอนนี้ถ้าผมเป็นเจ้าของสายการบินครับแล้วผมต้องการจ้างไพลอตเพิ่มขึ้นมาสัก20คนเนี่ยอยู่ดีผมเปิดรับสมัครควานหาเนี่ยจะมีมาไหมหรือไม่มีเพราะว่ามันไม่มีเลยในวงการผมคิดว่ามีคนอยากเข้ามาแต่เขาต้องกำหนดคุณสมบัติอย่างนกแอร์เนี่ยเขาบอกว่านักบินเขาออกไปส่วนใหญ่จะเป็นกัปตันเนี่ยกัปตันเขาจะมีคุณสมบัติว่าต้องมีชั่วโมงบินเท่าไหร่มีประสบการณ์กับเครื่องแบบไหนอย่างไรซึ่งตรงนี้ถ้าคุณสมบัติครบเนี่ย ก็คงสามารถรับสมัครเข้ามาได้ก็อาจจะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจเพิ่มสวัสดิการเพิ่มรายได้อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถเป็นแรงจูงใจได้เดี๋ยวผมจะถามเรื่องนี้ต่อเพราะผมรู้สึกผมยังไม่ได้คำตอบผมต้องการคำตอบว่าตกลงแล้วในวงการเนี่ยมันมีนักบินที่พร้อมทำงานอยู่มีแต่ส่วนใหญ่นักบินก็มีงานกันหมดแล้วก็แสดงว่าไม่มีเลยก็มีแต่ว่ามีงานทำอยู่แล้วมีงานทำอยู่นั้นแสดงว่ายังขาดนักบินอยู่โอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับกับคุณสนองมิ่งเจริญนะครับสักครู่ครับเรื่องการขับถ่ายมั่นใจควรจะลงทุนในการฝึกนักบินเทรนครับให้มีความพร้อมมากขึ้นจะได้ถึงเวลามีนักบินพอเมื่อใช่ไหมเราจะทำการค้าขายเราได้กำไรเงินส่วนหนึ่งก็ควรจะมาพัฒนาคนถูกไหมครับเมื่อเราจะขยายธุรกิจสั่งเครื่องบินมาเพิ่มเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าให้ทุกคนนะทำแบบนี้ได้นะฮะนักบินก็จะมีครบตามจำนวนที่สายการบินต้องการถ้าแต่ละสายการบินรับผิดชอบตรงนี้แต่ว่าในทางธุรกิจเนี่ยการที่จะต้องส่งคนไปเรียนและใช้เวลารอเนี่ยบางทีเขาคิดว่าไม่ทันการแล้วก็แผนในอนาคตบางสายการบินไม่ชัดเจนก็ไม่ต้องการที่จะส่งคนไปเรียนเพราะฉะนั้นภาครัฐเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมหมายถึงเป็นภาคบังคับไม่แต่ภาครัฐก็มีส่วนร่วมคือหมายอะไรหมายว่ากองทัพอากาศต้องมานั่งผลิตบุคลากรป้อนให้กับสายการบินในกองทัพอากาศเนี่ยเขามาภารกิจเนี่ยเพื่อ
ในการบินเพื่อป้องกันประเทศนะครับซึ่งหลังจากที่การบินค่อนข้างจะน้อยลงแล้วก็มีนักบินของในส่วนกองทัพเนี่ยเขาก็ออกมาทำการบินพาณิชย์แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นใหญ่แต่นั่นไม่ใช่คำตอบเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่คำตอบใช่คือคำตอบมันคือสายการบินพาณิชย์ต้องรับผิดชอบผมอยากให้สายบินพาณิชย์เนี่ยเราต้องมาคุยกันสมมติว่าปีหน้าเราจะเอาเครื่องเข้ามาในประเทศไทย50ลำ1ลำต่อ10คนเราต้องผลิตนักบินให้ได้500คนภาครัฐต้องเข้ามาเป็นกรรมการทำรถแบบให้ประเทศนี้ไม่จริงๆแล้วถ้าแต่ละสายการบินรับผิดชอบครับมันก็ไม่ต้องมีรถบ่งรถแบบอะไรก็ได้ใช่ไหมคือเหมือนกับว่าถ้าสายการบินวางแผนว่าผมจะซื้อเครื่องบินปีนี้กี่ลำผมจะจัดสรรเงินกี่ล้านไว้ลงทุนในการสร้างบุคลากรจะได้มีนักบินพออันนี้เป็นค่าใช้จ่ายไหมครับถ้าคุณมันก็ควรจะเป็นค่าใช้จ่ายไงเราคุณจะซื้อเครื่องบินเป็นกี่พันล้านเนี่ยคุณจะลงทุนแค่ไม่กี่ล้านฝึกนักบินทำไมยังไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เราเห็นตรงกันก็คือเราต้องมีการเงินส่วนหนึ่งไว้เพื่อความปลอดภัยเพื่อการฝึกคนเพื่อที่จะพัฒนาให้มันยั่งยืนนะครับแต่ถ้าจะลงทุนในการสร้างนักบินสักคนหนึ่งครับมันใช้เงินใช้เวลานานแค่ไหนมาตรฐานคือก็หนึ่งคนส่งไปเรียนบินเนี่ยอย่างเวลาหนึ่งปีนะครับใช้เงินที่เรียนการบินเนี่ย 2.5 ล้านบาทนะครับเสร็จแล้วกลับเข้ามาฝึกในบริษัทอีกก็ประมาณสัก1ล้านถึง1ล้าน5แสนบาทฝึกในบริษัทที่ฝึกบินเวลาไปบินโรงเรียนการบินก็บินเครื่องเล็กๆบินคนเดียว2คนนี่นะฮะเสร็จแล้วเวลากลับมาบินพาณิชย์เนี่ยเครื่องบินต้องเปลี่ยนแบบเป็นเครื่องใหญ่ขึ้นนะครับกฎระเบียบต่างๆเขาต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติมกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องใช้เวลาเพิ่มอีกอย่างน้อย6เดือนรวมกัน1ปีก็1ปี6เดือนไปอย่างน้อยนะฮะแล้วต้องมีชั่วโมงบินสักกี่ชั่วโมงถึงจะบินสายการบินพาณิชย์ได้สิทธิ์การบินที่สายการบินส่งไปเรียนเนี่ยกลับมาเนี่ยจะมีชั่วโมงประมาณ200ชั่วโมงจากนั้นก็เข้ามาบินกับสายการบินต้องไปเข้าเครื่องฝึกบินจำลองก็จะมีชั่วโมงตามแบบก็ประมาณ200กว่าชั่วโมงนี่สามารถบินเชิงพาณิชย์ได้ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยนะครับแล้วก็เรียนรู้หลังจากนั้นไปก็เรียนรู้ไปในบางสายการบินก็ประมาณ5ปีเขาก็สามารถที่จะปรับเป็นกัปตันได้ก็5ปีใช้เงินสัก6ล้าน7ล้านบาทในช่วงเริ่มต้นประมาณ4ล้านบาทประมาณ4ล้านบาทแต่ว่าช่วง5ปีนี้เขาทำงานไปด้วยก็สายการบินก็ถือว่าเราได้ผลประโยชน์จากการที่เขาไปบินในชั่วโมงที่มีผู้โดยสารจริงงั้นสายการบินที่มีคุณภาพที่ลงทุนลงแรงครับในการสร้างบุคลากรแบบนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนแบบทีมฟุตบอลที่สร้างนักเตะดีๆอ่ะก็มีโรงเรียนให้เยาวชนใช่ไหมแล้วก็โตขึ้นมาแล้วเขาก็เล่นอยู่ยาวกับองค์กรนั้นก็ไม่แน่บางองค์กรก็นักบินก็เปลี่ยนงานก็มีมันก็มีสายการบินที่ก็ซื้ออย่างเดียวไม่สร้างอ้าวมีสายการบินบางสายก็ใช้วิธีใช้เรียกว่ายื่นข้อเสนอที่น่าสนใจในวงการเนี่ยผมไม่เอาชื่อสายการบินแล้วกันในวงการมีกี่สายการบินจริงๆที่เป็นแมนยูไนเต็ดอ่ะคือหมายความว่าสร้างนักเตะเองแล้วไม่ได้ทำตัวเป็นเรอัลมาดริดสายการบินหลักๆก็3ถึง4สายการบินฮะที่ส่งนักเรียนไปเรียนทุกปีนะฮะ3หรือ4แค่นั้นใช่ครับที่มีอยู่ปัจจุบันนะฮะต้องให้กสช.ไปสั่งไหมถ้าว่าคุณต้องก็ผลิตนักบินออกมาถ้ามันเป็นปัญหาตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าจะร่วมแก้ก็คงต้องมีการเรียกมาประชุมมาจะเรียกว่าสั่งก็คงไม่ค่อยก็สามารถที่จะเรียกมาคุยได้นะฮะว่าเราจะทำไงกันต่อไปเพราะตอนนี้มันเกิดปัญหาแล้วนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยมองว่าเอาเฉพาะหน้าเนี่ยอะไรควรจะเกิดขึ้นคือตอนนี้มันมาลงทุนสร้างนักบินตอนนี้มันไม่ทันแล้วไงแต่เฉพาะหน้าเนี่ยสมมตินกแอร์เขายกเลิกไป20เที่ยวบินครับคือมันแน่นอนมันมีปัญหาแล้วเฉพาะหน้าเราควรจะทำอะไรคือองค์กรของภาครัฐก็คงต้องให้ทุกสายการบินเนี่ยมาคุยนะฮะว่าเราจะมีสัดส่วนเที่ยวบินต่อจำนวนนักบินเท่าไหร่ปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่ามีการควบคุมหรือเปล่าว่าเรามีนักบินมีเครื่องบินเท่านี้เรามีเส้นทางบินมากขนาดนี้มันมีความเสี่ยงต่อผู้โดยสารถ้าเกิดวันไหนมีเหตุฉุกเฉินที่นักบินเข้ามาบินไม่ได้อะไรเราไม่สามารถหานักบินสำรองได้เนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์สถานีอีกอ๋อที่ต้องประชุมร่วมคือหาแผนสำรองไว้เพราะเราไม่มีจำกัดว่าเขาจะเปิดเส้นทางบินยังไงไม่แน่ใจว่าทางรัฐได้กำกับดูแลหรือเปล่าตรงนี้ซึ่งถ้ามีสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยก็จะป้องกันความเสียหายต่อผู้โดยสารหรือว่าตัวผู้บริโภคแต่มาตรฐานของนักบินเนี่ยมีดีพอไหมในเมืองไทยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันทำให้คนตั้งคำถามเลยว่านักบินเนี่ยมีมาตรฐานไหมครับมาตรฐานในการฝึกเนี่ยเขาต้องมีแต่ว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องการกำกับดูแล
มันในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็อยากให้เข้าไปดูจริงๆว่าการฝึกต่างๆเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์หรือเปล่าแล้วก็ในหลายๆวิชาชีพเนี่ยเขามีการทำสภาวิชาชีพเพื่อเป็นการควบคุมมาตรฐานถึงรวมถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณการประกอบอาชีพหลายชีพก็ต้องใช้บทเรียนอย่างเช่นการมีตึกถล่มแล้วก็มีการเรียกร้องในการสร้างสภาวิศวกรรมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะคือผมไม่อยากให้การบินเราเนี่ยต้องมีเครื่องตกมีความสูญเสียแล้วเราถึงจะมาเรียกร้องว่าให้มีสภาวิชาชีพนักบินสภาวิชาชีพนักบินคือมีมาตรฐานที่ไปดูในการตอนฝึกซ้อมตั้งแต่โรงเรียนการบินเราจะต้องเข้าไปดูถึงตรงนั้นเพราะว่าตอนนี้เรียนเรียนกันหลายตอนนี้โรงเรียนการบินมีเยอะฮะก็จะรวมถึงคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยซึ่งแล้วเราจะส่งเสริมอาชีพรวมถึงนะครับการคุ้มครองและการที่จะต้องควบคุมในบางเรื่องนะอันนี้จะเป็นกลไกที่ควรมาจัดสปทไหมหรือยังไงรัฐบาลสามารถดำริทำได้เลยแล้วก็มีคนอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือตัวนักบินเองเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าไปคนที่ช่วยดำเนินการแล้วก็ผมว่าเป็นการวางรากฐานอันหนึ่งที่จะทำให้การบินมั่นคงขึ้นครับท้ายนี้ถามนิดเดียวว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าหางเลขของเรื่องนี้มาตกที่บางสายการบินที่ธุรกิจไม่ค่อยดีรายได้ไม่ค่อยดีมีหนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มาโวยวายเหมือนกันมีรายหนึ่งถูกยกเลิกใบอนุญาตแล้วออกมาโวยวายว่าเราทีนกแอร์ทำไมไม่โดนทำไมเราโดนอะไรเงี้ยครับคือฐานะการเงินเนี่ยมันก็สะท้อนคือการบินเนี่ยการที่ทำให้มันปลอดภัยได้ต่อเนื่องเนี่ยมันจะต้องมีงบประมาณในการฝึกอบรมนะครับเพื่อจะเพิ่มเรื่องมาตรฐานต่างๆเพราะนั้นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยโอกาสที่เขาจะไปตัดรายจ่ายส่วนนี้การซ่อมรุงเครื่องบินหรือว่าการดูแลผู้โดยสารหลังจากเกิดปัญหาต่างเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีเท่ากับสายบินที่เขามีกำลังทุนมากกว่างั้นเรื่องเงินที่เขาดูเนี่ยถูกแล้วที่ดูนี่เป็นสากลนะฮะโอเคในต่างประเทศเขาก็ดูแล้วสากลงั้นหน่วยงานภาครัฐเลยเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับคุณสนองครับครับยินดีครับครับพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาครับนี่คือรายการ The Daily Dose ทาง Voice TVคนชิงช้าแกว่งไปมาแล้วก็มีคนที่แบบว่างงานโดนปลดออกจากงานโดนไล่ออกจากงานแล้วก็หางานทำไม่ได้แล้วก็ทำให้ประชาชนคิดว่ามีความหวังถ้าเลือกผู้นำคนใดคนหนึ่งเข้ามาแล้วก็มีนโยบายที่ตอบสนองความต้องการประชาชนรูบิโอก็สร้างความหวังอย่างนี้จริงโฆษณาอารมณ์แบบนี้มันก็ไม่ต่างกับโอบามาสักเท่าไหร่แต่ว่าเป็นแบบตรงกันข้ามมาเลยนะฮะพ่อแม่มาจากคิวบานะครับโอบามาพ่อมาจากเคนยานะครับอันนี้พ่อมาจากคิวบาโอบามาเกิดที่ฮาวายรูบิโอเกิดที่ไหนเกิดที่อเมริกานั่นแหละรัฐเราต้องไปเช็คดูก่อนนะครับพูดถึงเรื่องของการหางานทำนะตอนนี้ภาพยนตร์ในสหรัฐเนี่ยเข้ากับกระแสปัญหาตราว่างงานซึ่งทรัมป์บอกว่าตราว่างงานในสหรัฐเอาที่แท้จริงอาจจะอยู่ที่ 25% หรือสูงกว่านั้นก็ได้มีภาพยนตร์แอนนาเคนดริกเรื่องล่าสุดนะครับ Get a Job นะฮะเข้ากับบรรยากาศการหาเสียงในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เลยฮะThat's Jillian. She's great. This is my crew. And tomorrow, it's our turn to take over the world. Have a nice day, boys! Will tells me that you are about to start at Johnson & Johnson. Will is finally going to be paid at LA Weekly, yes? Reporting for duty. We don't have a job for you. What do you mean? I mean, we don't have a job for you. We've downsized. Miles Teller, นะครับ พระเอกชื่อดังนะครับแล้วก็แอนนาเคนดริกเล่นเรื่องนี้กำกับโดยเดลันคิดเกิดจริงๆแล้วปัญหาเกี่ยวกับจริงเป็นเกี่ยวกับปัญหาชีวิตของคนรุ่นมิลเลนเนียลยุคเซลฟี่ยุค Apple iPhone นี่ไม่ยอมให้ FBI hack เนี่ยยุคนี้ว่าปัญหาการหางานทำไม่ได้มันมีผลทำให้คนอยากเลือกเบอร์นีแซนเดอร์เข้ามาด้วยความเชื่อที่ว่าเบอร์นีแซนเดอร์จะหางานทำให้ในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมก็Get a job เข้าเทรนด์ดีนะครับกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองในสหรัฐอเมริกาในวันนี้พูดถึงการเมืองในสหรัฐอเมริกาวันนี้ Daily Quote ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยมันมีความหมายตรงที่ว่าคนที่ได้เป็นประธานาธิบดีจะได้เสนอชื่อผู้พิพากษาศาลฎีกาคนใหม่และคนใหม่ที่จะมาแทนคนเก่าที่มีชื่อว่าแอนโทนินสกาเลีย Daily Quote วันนี้ของแอนโทนินสกาเลียโคตรเด็ดๆของสกาเลียมีเยอะนะฮะโดยเฉพาะตอนที่เขียนคำวินิจฉัยเป็นเสียงข้างน้อยในศาลฎีกาเนี่ยแต่ละเรื่องไม่ธรรมดาหนึ่งในโคตรเด็ดๆของสกาเลียที่เขาเคยพูดไว้ก็คือว่า A man who never had any enemies
is probably not a very good man. คนที่ไม่เคยมีศัตรูเลยก็คงจะเป็นคนที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ A man who never had enemies is probably not a very good man. All right. นั่นคือ daily quote ในวันนี้นะครับของแอนโทนินสกาเลียนะครับก็การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐก็จะรายงานต่อทุกวันนะครับให้ครบถ้วนแล้วกันนะฮะถึงเวลาถึงกลางสัปดาห์หน้าน่าจะชัดแล้วว่าใครจะเป็นตัวแทนของทั้งสองพรรคนะครับแล้วก็จะมีการประชุมใหญ่ของทั้งสองพรรคเนี่ยกลางปีหน้านะฮะก็ความเข้มข้นก็เต็มที่ที่นี่ทาง Voice TV โดยเฉพาะยิ่งในรายการ The Daily Dose นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ Perspective เนี่ยผมจะพูดถึงการเลือกตั้งสหรัฐด้วยนะครับจะสรุปถึงตัวเลข Delegates ให้ชัดกันอีกครั้งว่าใครเป็นอันดับที่1ที่2ที่3นะให้ครบถ้วนนะครับแล้วนั่นก็คือ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ